ับสวัสดีครับขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและก็สื่อมวลชนทุกท่านนะครับเข้าสู่โรงภาพยนตร์พารากอนซินีเพ็กซ์นะครับผมเชื่อว่าทุกคนนะครับรู้กันดีถึงความโหดร้ายของสงครามแต่วันนี้ครับผมจะนำพาทุกคนไปทำความรู้จักกับสงครามหนึ่งที่จะกัดกินทุกคนจนไม่เหลือซากครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาเปิดภารกิจครับของโชพอหนึ่งสมรภูมิคืนชีพผลงานภาพยนตร์ไทยที่จะพาทุกคนไปสัมผัสถึงความน่ากลัวความโหดร้ายและอารมณ์ใหม่ๆที่คุณอาจจะไม่เคยรู้สึกจากหนังซอมบี้เรื่องไหนมาก่อนผลงานฟอร์มยักษ์แห่งปีครับจากพุ่มกับที่เราไว้ใจได้ครับพี่โขมก้องเกียรติโขมสิริใครชอบชื่อนี้ขอเสียงปรบมือหน่อยครับและโปรเจกต์นี้ครับจะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับถ้าขาดเบื้องหลังที่เรียกได้ว่าคุณภาพแน่นอย่าง Infocast Asia จำกัด IFA Media ร่วมกับ Black Dragon Entertainment จำกัดและก้องเกียรติโปรดักชั่นขอเสียงปรบมือครับแล้ววันนี้ครับเราจะมาแจกแจงกันว่าภารกิจของชพ.1คืออะไรเป้าหมายของพวกเขาคืออะไรและความน่ากลัวของมันคืออะไรนะครับผมวันนี้นะฮะผมตื่นเต้นมากเลยเพราะว่านี่คือมันไม่ใช่บ่อยๆนะฮะที่ประเทศไทยของเราจะมีหนังซอมบี้แต่หลังจากที่ผมแอบได้ยินมาหนังเรื่องนี้จะทำคุณเซอร์ไพรส์มากกว่าที่คุณคิดมันไม่ใช่แค่ซอมบี้ธรรมดามีสงครามโลกมีองค์ประกอบที่น่าสนใจเดี๋ยววันนี้จะมาทำความรู้จักพร้อมกันนะครับผมและสำคัญเตรียมตัวให้ดีครับวันนี้เราจะได้ดูทีเซอร์แรกของภาพยนตร์กันด้วยใครอยากดูบ้างเอาละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมเชิญเลยดีกว่าบอกเลยว่าทัพนักแสดงเรื่องนี้จัดเต็มมากๆแต่ว่าก่อนจะไปถึงนักแสดงเริ่มที่ภูมิกับกันก่อนครับขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่โขมก้องเกียรติโขมสิริภูมิกับภาพยนตร์ครับครับผมขอเชิญพระเอกของเรานนกุลคนต่อไปครับน่าจับตาไม่แพ้กันอัพอวัตนักแสดงสาวน่าจับตาซินดี้สุพิชชามาถึงคิวของรุ่นเก่าของเราครับคุณอักอัครรัตน์ครับผมขอเชิญคุณฟ้าสิทธิครับต่อไปแถวหลังนะครับอยากให้จับตาพวกเขาให้ดีพวกเขาคือเหล่ายุวชนทหารที่ต้องฝ่าตายในสมรภูมิเดือดครั้งนี้คนแรกครับขอเชิญขอสิ่งให้กับบอสสมธวัชชนินครับผมตามเลยทางชนะเดินนิวอภิวิทย์ครับผมตามมาด้วยพุกธนกรตรีทิติธรรมครับสันต้าดารันพบแบงค์จักรินยังอีกนิดนึงครับจะเพิ่งลงหมดครับสู้กันอีกนิดนึงต่อไปแดนธนพัฒน์ครับและสุดท้ายให้เสียงให้กับทุกคนเลยพร้อมกันเลยพี่ทีทัศน์ครับผมหนังพี่โหมนี่ปกตินี่เวทีล้นทุกเรื่องเลยนะฮะเยอะทุกเห็นมันเยอะโอเคครับทุกคนเชิญนั่งครับผมโอ้โหขอเสียงปรบมือให้พวกเขาหน่อยครับผมได้ข่าวว่านักแสดงแต่ละคนจำหน้าจำตากันไม่ได้นะครับเพราะว่าแต่ละคนอยู่ในกองเนี่ยคนละลุกกับที่เห็นกันวันนี้เลยพี่หลังจากแคสแล้วพี่ก็เพิ่งเห็นหน้ามันตอนเย็นครับผมอยากให้พี่ขมเกริ่นนิดนึงหน่อยครับว่าชพ.1ครับแตกต่างจากหนังซอมบี้ที่เราเคยเห็นกันมายังไงครับคือโดยภาพรวมอะพี่ว่ามันก็คือเราพี่เชื่อว่าคนทำหนังซอมบี้ทั้งประเทศทั้งโลกอย่างนี้ดีกว่าคิดว่าเราจะทำยังไงให้ซอมบี้มันแตกต่างที่สุดไอ้เราก็ทำนะเราก็พยายามจะหาเหมือนทุกคนนะฮะว่ามันมาจากอะไรว่ามันมาจากปรสิตมันมาจากโลกร้อนมันมาพยายามจะหาที่มาที่ไปอะไรเงี้ยสุดท้ายเรามานั่งเก็ตว่าเฮ้ยจริงๆแล้ว
จริงๆแล้วซอมบี้มันไม่ใช่โจทย์เรื่องความแปลกใหม่มันคือช่องนึกออกไหมมันคือช่องของหนังซอมบี้ทุกวันนี้พี่ว่ามันถูกทำเยอะเสียจนมันเป็นรูปแบบหนึ่งที่มันสามารถทำได้แหละเพราะฉะนั้นพอเราคิดว่าเป็นช่องปุ๊บไอการที่เราคนชอบมีคำถามว่าเฮ้ยซอมบี้ในประเทศไทยมันจะเป็นยังไงวะซอมบี้ไทยเป็นยังไงวะมันก็หายไปไงเพราะมันเหมือนว่ามันจะไม่มีใครถามว่าหนังรักในเมืองไทยเป็นยังไงก็มันก็รักไงถูกไหมเพราะฉะนั้นพอมันเป็นช่องมันเป็นรูปแบบเราจึงไม่มีกำแพงว่าทำไมกูจะทำไม่ได้วะเพราะฉะนั้นก็เลยเมื่อมันไหลไปเกาหลีแล้วมันไหลไปอะไรมันก็คงมาแถวนี้บ้างแหละคราวนี้ก็เลยปลดล็อกไอ้เรื่องของการพยายามจะไปแตกต่างเนี่ยมันเราว่ามันมีความสนุกโดยความเป็นหนังซอมบี้มันสนุกอยู่แล้วแต่สิ่งที่มันที่เราเจอมันที่มันน่าสนใจนะคือไม่ใช่ว่าซอมบี้หนึ่งซอมบี้มาจากไหนถูกไหมฮะซอมบี้มาจากไหนสำหรับเราแล้วมันก็คือทางเราคุยกับทางไอเฟ่เนี่ยไอเฟ่บอกว่าเฮ้ยของมันมีพอดอันหนึ่งน่าสนใจมากมันเรื่องของยุคชนทหารมีโจทย์มาว่ายุคชนทหารสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นมันมีประมาณนี้มาแล้วก็รู้สึกว่าก็พอเริ่มรันกันไปเรื่อยๆเนี่ยมันเริ่มเจอคำตอบไปเรื่อยแล้วว่าเฮ้ยญี่ปุ่นกับเราจะแพ้สงครามนะมันใช้กองกำลังเยอะมากในการไปตีจีนนะมันต้องเสียพ่ายพลกันเยอะเนี่ยแล้วมันกำลังจะเดินทางข้ามไทยมันไม่ได้มาตีไทยนะจะเป็นทางผ่านเออเรานี่ไม่ได้อะไรเลยเรานี่ไม่ได้เกี่ยวเลยอะแค่เขาขอเป็นทางผ่านขอเป็นครัวอะเพื่อจะไปตีอินเดียปรากฏว่าไอการที่เขาเสียดุลสงครามเนี่ยมันเป็นเหตุผลที่เขาต้องสร้างไอ Immortal Soldier ขึ้นมาเพื่อที่จะรียูสทหารกลับมาตัดพยายามจะรียูสทหารกลับมาใช้ใหม่นี่คือไอเดียเริ่มต้นนะเราก็รู้สึกว่าเอาแล้วแม่งเริ่มใช้ได้ละมันเริ่มมีที่มาที่ไปว่ามันไหลเข้ามาได้ยังไงไม่ใช่อยู่ดีๆไปกินหน่อไม้แล้วเราก็กลายเป็นซอมบี้ขึ้นมานะครับเสร็จปุ๊บก็พอเราได้สิ่งนี้ไออีกพอยต์นึงที่เราเจออีกต่อไปก็คือเฮ้ยพอมันเป็นยุวชนทหารยุคทหารนึกให้เห็นภาพก็คือรอดอปีหนึ่งอ่ะให้ไปลบจริงมันก็ลบไม่ชนะไม่รู้เรื่องหรอกมันก็เด็กน้อยอ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเด็กน้อยมัธยมกลุ่มหนึ่งถ้ามันต้องไปอยู่ในสงครามจริงๆแล้วมันจะไปเจอกับซอมบี้เนี่ยมันจะเป็นไงวะคือแค่สงครามมันก็แย่มากใช่ใช่มีซอมบี้อีกเพราะนั้นเรารู้สึกว่าเราไม่รู้ว่าจะเรียกสิ่งนี้ว่าใหม่หรือเปล่าแต่เรารู้สึกว่าเราเจอพล็อตที่เป็นซอมบี้ในที่มันเกิดขึ้นได้อย่างสนุกแหละครับกับอีกประเด็นหนึ่งก็คงน่าจะเป็นเรื่องการตีความเรื่องของเอาไซอินดีเซลนี่แหละปกติหนังซอมบี้เนี่ยมันจะถูกพูดในมุมว่ามนุษย์จะเป็นผู้ถูกซอมบี้ไล่ล่าครับแต่เราเกิดการตั้งคำถามว่าเฮ้ยถ้าไม่มีใครเคยเข้าไปโฟกัสว่าวันแรกที่คุณโดนกัดแม่รู้สึกไงวะอีก2ชั่วโมงความกลัวของผู้ติดเชื้ออีก2ชั่วโมงเป็นไงว่ามันคือมันอาจจะเพิ่งผ่านโควิดกันมาไงเราก็มานั่งนึกว่ามันในฐานะผู้ติดเชื้อเนี่ยเฮ้ยมันมีความนอยว่ะมันมีความแปลกแยกของสังคมว่ะมันมีความเพื่อนไม่คุยมันจะเป็นยังไงวะอ่ะแต่มันก็เลยเป็นอินไซต์ซอมบี้แล้วไงคือนอกจากเราจะได้เห็นเหมือนความกลัวของคนทั่วไปที่มองไปที่ซอมบี้หนังนี้ก็จะให้เราได้เห็นภาวะความกลัวของคนที่กำลังจะกลายเป็นซอมบี้ใช่ใช่เราก็เล่าทั้งสองฝั่งเราก็รู้สึกว่าก็ยังยืนยันกันตอบคำถามว่าไม่รู้ว่าสิ่งนี้มันใหม่หรือเปล่าแต่เราเชื่อว่าเฮ้ยมันสนุกแล้วนั่นหมายความว่านอกจากเราจะได้เห็นฉากแอคชั่นสไตล์พี่โขมที่เรียกว่าไว้ใจได้อยู่แล้วเราจะได้เห็นอีกมุมนึงจากพี่โขมนะฮะอย่างดราม่าเข้มๆคือมันมาพร้อมกันจริงๆมันเป็นแพ็กเกจครับมันขายเป็นแพ็กเกจคือเวลามันมาเนี่ยมันไปซอมบี้มันเป็นหนังสงครามมันก็หนีไม่ได้จะแอคชั่นพอจะแอคชั่นปุ๊บเดี๋ยวมันก็มีดราม่าตามมามันเป็นแพ็กเกจอะ มันเป็นแพ็กเกจเออมันก็เลยรู้สึกว่าการทำดราม่าในเรื่องนี้มันแตกต่างจากเวลาเราทำเรื่องอื่นตรงที่คือใจอะเราบอกว่าเราอยากได้กลุ่มนักแสดงที่เราเชื่อจริงๆว่าคนดูเชื่อจริงว่าเขาเป็นเพื่อนกันโดยไม่ต้องไปยึดติดกับความเป็นสตาร์มาก
นะหรืออะไรมากมายแต่เรารู้สึกว่าเราอยากให้คนดูเชื่อจริงว่าเฮ้ยนี่มันคือเพื่อนกันนะมันรักกันจริงๆการแคสทั้งหมดหัวนี้มาหมดมาแล้วเวลาเขาอยู่กันไปเรื่อยๆจริงๆมันไม่ใช่หน้าที่พี่นะชัยมีพวกเนี้ยมันเป็นเพื่อนกันจริงๆอ่ะมันค่อยๆเป็นเพื่อนน้องๆเขาเป็นเพื่อนกันจริงๆด้วยวัยด้วยทัศนคติใดๆการทำมาด้วยกันเดี๋ยวเราคุยกับเขาพอดูแล้วอะไรพี่ชอบเนี่ยพี่คุยกับทีมงานเวลายืนมองแล้วแบบเฮ้ยมันน่าถ่ายจังเลยอ่ะเออมันแบบมันน่าถ่ายอ่ะกล้องมันถ่ายอารมณ์ติดนะมันรู้เลยว่ามันไม่เฟคมันเป็นเพื่อนกันมันเป็นเพื่อนกันทุกคนมันเป็นเพื่อนกันเรารู้สึกว่าเออสิ่งนี้มันเลยเป็นเรื่องที่มันทำให้ดรามาติกมันหลั่นขึ้นมาได้โอ้แค่นี้พูดผมก็อยากดูแล้วอยากดูกันไหมฮะอยากโอ้สุดยอดครับเสียงดังแบบนี้นะฮะวันนี้เรามีของดีมาให้ดูเป็นทีเซอร์แรกของชอพอหนึ่งสมรภูมิคืนชีพเดี๋ยวนักแสดงรอดูจอด้านหน้ากันได้เลยได้ข่าวว่ายังไม่มีใครเห็นเลยใช่ไหมตื่นเต้นไหมครับถามนักแสดงกันดีกว่าตื่นเต้นไหมที่ดูทีเซอร์แล้วตื่นเต้นครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูทีเซอร์แรกของชอพอหนึ่งสมรภูมิคืนชีพครับสิ่งที่พวกเราแบบไปถ่ายกันมาแล้วเหมือนเราเรียกได้ว่าตอนถ่ายมันคือเหมือนเราแบบไปร่วมรบกันจริงๆแต่ว่าอยู่ในรูปแบบของการถ่ายทำอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าคิดถึงช่วงเวลานั้นที่เราไปออกกองด้วยกันแล้ววันนี้มันได้เห็นแบบออกมาในจอมันก็ดีใจครับอยากดูตัวเต็ม มันกูเลยครับครับเป็นไงครับได้ดูทีเซอร์แรกแล้วครับก็รู้สึกตื่นเต้นมากครับเพราะว่าอย่างที่นักแสดงทุกคนน่าจะเป็นเหมือนกันนะคือตอนถ่ายเนี่ยด้วยยุคสมัยมันเปลี่ยนไปตอนนี้กล้องเกิ้งอะไรเขาก็ใช้คล้ายๆกันหมดเนาะแล้วพอเวลาเราถ่ายเราจะไม่ได้เห็นภาพชัดทั้งพุ่งกลับหรอกไม่ได้ยินมิวสิกไม่ได้ยินซาวด์เอฟเฟกต์อะไรเพราะฉะนั้นการตัดต่อหรือว่าภาพสีเสียงอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าโหเรื่องนี้มันทำให้เราเก็ตเลยอะว่าเราจะตั้งใจไปดูอะไรแล้วเราจะได้อะไรครับการันตีว่าไม่ธรรมดาแน่นอนครับภาพยนตร์เรื่องนี้เพราะว่าข่าวล่าสุดนะครับได้ข่าวว่าหนังเรื่องนี้จะไปฉายรอบโวลพรีเมียร์ที่นิวยอร์กเอเชียนฟิล์มเฟสติวัลเดือนกรกฎาคมนี้ครับไม่ธรรมดาแล้วงานนี้เน้นพี่ทำมาแบบทำเป็นพูดแบบพยายามครับสู้ๆครับผลงานไม่ธรรมดาเลยนะพี่ให้เครดิตน้องๆโอเคแอบถามนิดนึงครับสองตัวเอกของเราครับทำไมต้องเป็นนนกุลและอัตวัฒน์ครับคือเราอยากได้ความเป็นพี่น้องคือหนังเรื่องนี้มันพูดถึงความเป็นพาราดอนภาพนะครับพูดถึงความเป็นพี่น้องความเป็นแบบความเป็นพี่น้องที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแต่รักกันแต่มีอุดมคติที่มันต่างกันถูกไหมฮะโจทย์มันมานี้คราวนี้เราก็นั่งดูคือเรื่องฝีมือเราข้ามนะว่าเราเชื่อว่าทั้งคู่พิสูจน์กับคนดูจนอย่างนี้แล้วล่ะแต่พี่เชื่อว่าเขามีความสิ่งที่พี่รู้สึกว่าเขามีความเป็นพี่น้องกันได้อะโดยคาแรคเตอร์ภายนอกก่อนนะโดยคาแรคเตอร์ภายนอกดูแล้วพี่ก็เราเชื่อได้ว่านนทุนจะเป็นพี่อาจจะเป็นน้องโดยคู่นี้เรามองว่ามันเป็นพี่น้องเหมือนปีติดกัน
พี่น้องที่มันต่อยกันได้อะพี่น้องที่มันไม่ใช่พี่น้องแบบห่างกันเยอะๆอะนึกออกป่ะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแล้วตัวจริงอะเขาเป็นเพื่อนกันเขาก็เหมือนว่าเขาก็เวิร์กช็อปอะไรกันมาเคยทำงานกับทางระดับเนาะกันมาก่อนด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็มีเคมีที่มันรู้จักกันอยู่แล้วแล้วมันก็ในขณะเดียวกันในแง่ของการแสดงทั้งสองบีเวที่มีรูทช่องทางที่มันชัดเจนอะพอมาอยู่ในคาแรคเตอร์เรื่องเนี้ยพี่ไม่ต้องทำหน้าที่ในการกำกับแล้วไปบอกว่าเฮ้ยอยู่เป็นพี่น้องกันไม่ใช่พี่ก็พูดอย่างเราแค่เนี้ยแล้วที่เหลือปล่อยเขาไหลไปเรื่อยแล้วมันก็ค่อยเห็นว่าคือเราจะได้เห็นความงอแงของมันเราจะได้เห็นความเป็นไอ้พี่ที่แบบโคตรเจ้าระเบียบของพี่ดนความสติ๊กที่มันต้องไปตามร่องในขณะที่ไอ้นี่ก็เกเรอะไรเงี้ยแล้วพอสองเส้นมันเจอกันมันก็เกิดคอนฟลิกต์ที่มันสนุกครับงั้นจอบมันกุลเรือครับได้ข่าวว่าเป็นแฟนหนังซอมบี้เหรอครับได้มาอยู่ในหนังซอมบี้แล้วมันเป็นยังไงครับก็นี่แหละครับสุดยอดสนุกครับผมเพราะว่าผมชอบเทนทูปูซานมากเนาะแล้วพอเป็นหนังซอมบี้เรื่องแรกในชีวิตด้วยแล้วพอบอกว่าพี่โขงกำกับด้วยมันก็เลยทำให้แบบไม่คิดเยอะเลยจริงๆเพราะเรารู้สึกว่าเราคือเรามั่นใจในตัวพี่โขงอยู่แล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าเราดีใจมากๆที่พี่โขงแบบเลือกเรามาอยู่ในเรื่องนี้ครับผมแล้วพอเราได้เล่นจริงๆอ่ะมันเหมือนมันได้เติมเต็มไอ้สิ่งความอยากตรงเนี้ยครับผมอ่านบ้างดีกว่าได้ข่าวว่าบทเรื่องนี้ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ระดับหนึ่งครับเพราะว่าเหนือกว่าคำว่ามนุษย์ใช่พี่ว่าอย่างนี้ดีกว่าผมเลยว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มันพุชลิมิตของผมไปอีกเยอะเลยครับได้ทำสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนในชีวิตเยอะมากแล้วก็สนุกมากเอนจอยมากๆกับการได้แสดงในเรื่องนี้เพราะผมรู้สึกว่าในฐานะนักแสดงบางทีเราก็อยากจะไปอะไรไกลกันเกินกว่าที่แบบเราเคยไปมาแล้วและเรื่องนี้มันพาผมไปผจญภัยเยอะมากๆแต่สนุกมากๆเอนจอยมากๆครับจริงๆเชื่อครับเพราะว่าผมได้ยินสรรพคุณกองถ่ายของก้องเกียรติโปรดักชั่นมานานว่ากองถ่ายเรื่องนี้เนี่ยดุเด็ดเผ็ดมันเรียกว่าเหมือนเข้าค่ายทหารเหมือนฝ่าสมรภูมินะครับผมอยากจะถามนักแสดงทุกคนตอบพร้อมกันนะครับมีแค่จริงหรือไม่จริงนะฮะที่ผมว่ามาเมื่อกี้จริงหรือไม่จริงครับ3 2 1จริงครับโอ้โหพี่พี่ขอโทษอยากฟังคำถามนนกุลและอัดก่อนเลยว่าความท้าทายที่เราต้องเจอในหนังเรื่องนี้คืออะไรครับก็จริงๆเป็นเรื่องของดราม่าแอคชั่นนี่แหละครับแล้วก็แต่ที่ผมรู้สึกว่าที่เหนื่อยที่สุดก็น่าจะแอคชั่นครับเพราะว่าเราไม่เคยแบบแอคชั่นเลเวลนี้มาก่อนคือมันโอเคมันไม่ได้มีโคโรกราฟที่ชัดเจนเพราะว่าเราไม่ได้แบบใช้ศิลปะการต่อสู้อะไรเนาะแต่มันเป็นเรื่องของการแบบการสู้กับซอมบี้การต้องใช้แรงแล้วมันต้องใช้แรงสุดๆเลยเพราะซอมบี้แต่ละคนก็เนี่ยนะฮะโอ้โหบึนๆกันทุกคนเลยนะแล้วผมก็ต้องสู้ไอ้ตรงเนี้ยที่ผมรู้สึกว่าเออแล้วพอเขาส่งมาเต็มแล้วเราส่งกลับเต็มมันสนุกมากแต่มันก็เหนื่อยมากเช่นกันครับผมว่ามันชาเลนจ์ในทุกมิติแล้วทั้งแบบเรื่องของฟิสิกอลเรื่องของเมนทอลิตี้อะไรเงี้ยที่มันจะต้องทำความเข้าใจอย่างที่พี่ผมพูดนะว่ามันเป็นซอมบี้ที่ค่อยๆทำความเข้าใจการกลายร่างเป็นซอมบี้อะไรเงี้ยมันมีมิติที่มันต้องทำความเข้าใจตรงนี้ด้วยแล้วก็ต้องถอดออกให้เป็นเรื่องของการใช้ร่างกายที่มันจะต้องอยู่ในคาแรคเตอร์ของเราอะไรเงี้ยมันก็ต้องเวิร์กฮาร์ดกับสิ่งเหล่านี้มากๆแต่เอาจริงขอเสริมว่าแบบหมายถึงว่าเด็กๆทุกคนตรงนี้คือที่สุดในใจผมเลยขอซิบมือพวกเขาหน่อยครับเดี๋ยวจะมาทำความรู้จักพวกเขาได้คือต้องบอกว่าหมายถึงว่ามันจะไม่ออกมาเป็นแบบที่เรารู้สึกเป็นกลุ่มเป็นก้อนถ้าไม่ได้ทุกคนมาช่วยกันดีไซน์มันไม่ใช่แค่หนึ่งคนแต่เราทุกคนร่วมกันส่งเสียงหมายถึงว่าหาไปพร้อมกันในการกลายเป็นซอมบี้ด้วยกันเนี่ยนะครับโอเคครับและนอกจากเราหนุ่มๆแล้วจริงๆบนเวทีสังเกตนะครับว่ามีสตรีอยู่เพียงหนึ่งเดียวซิดนีย์ครับผมอยากให้พูดถึงความน่าตื่นเต้นของโปรเจกต์นี้หน่อยครับแล้วว่าเราเป็นยังไงครับเราเป็นผู้หญิงคนเดียวในฝูงหรือว่าไงกองทัพกองทัพหรือว่ากองทัพใช้คำว่ากลุ่มดีกว่าก็ฝูงมันดูไม่ค่อยดีครับผม
คือระหว่างเห็นจะกลายพันธุ์ผมก็เลยไม่แน่ใจว่าจะเรียกเขาเป็นอะไรดีนะฮะโอเคครับซินดี้ว่าไงครับค่ะก็ตื่นเต้นมากค่ะเพราะด้วยความที่พล็อตเรื่องก็น่าตื่นเต้นมากแล้วก็รวมถึงคาแรคเตอร์ที่ใหม่มากๆสำหรับซิดแล้วก็ต้องมาอยู่รวมกับเด็กๆผู้ชายอีกใช่ไหมคะก็จริงๆเป็นพาร์ทที่สนุกมากๆค่ะแล้วก็มันเป็นเจอร์นี่ที่ดีมากๆในการที่ได้ทำงานกับทุกๆคนนะคะแอบอยากจ่อเพิ่มนิดนึงครับกับการทำงานร่วมกับสองหนุ่มของเราด้านหน้านี้เป็นไงบ้างเพราะเราก็รู้เมื่อกี้เขายังพูดเลยว่าสองคนนี้เนี่ยระดับตัวตึงเนี่ยมาถึงปุ๊บได้เลยจริงไม่จริงจริงค่ะของเขาเป็นแน่มากจริงๆสองคนนี้เก่งมากๆค่ะพี่ๆคือทำการบ้านกันมาแบบโหดมากๆแล้วก็รวมถึงพออยู่ด้วยเราก็รู้สึกว่าเหมือนเราได้พัฒนาตัวเองมากขึ้นได้ไดรฟ์ตัวเองมากขึ้นแล้วก็ดีใจมากๆค่ะที่ได้ร่วมงานกับสองคนนี้ค่ะโอเคครับมาต่ออีกนิดนึงฮะอยากให้พูดถึงอยากให้ของพูดถึงน้องๆยุวชนทหารอื่นๆครับหลักการในการค้นหาตัวพวกเขาทำยังไงครับถึงจะหายุวชนทหารที่ใช่สำหรับหนังเรื่องนี้แข็งแรงพวกนี้มันแข็งแรงตอนระดับแรกมันแข็งแรงเหนื่อยเลยเนี่ยแข็งแรงจริงคือทั้งหมดนี้แบบเอาจิมหันยันคัดเลือกกันอย่างแบบดูเดือดนะดูเดือดเลือดพล่านนะครับจริงๆมาไม่ครบหรอกยังมีอีกเหรอยังมีอีกฮะยังมีอีกฮะน้องอีกคนสูง4เมตรวันนี้4เมตรเอาต่อแล้วต่อเลยจะสูงจริงสูงจริงไอ้ปิงสูงแหละเกือบ2เมตรเกือบ2เมตรคือเราน้องชื่อน้องปิงอะไรครับครับผมสูงเกือบ2เมตรเนี่ยบางทีเราก็เลือกที่สรีระโครงสร้างอะไรเงี้ยแล้วแต่ทั้งหมดเนี่ยเล่นดีหมดนะทั้งหมดมีพื้นฐานการแสดงที่ดีแล้วก็หนึ่งแหละเราไม่ได้อยากมีจริตของเราอยากมันสดที่สุดอะเราอยากให้มันเป็นเด็กคือมึงอย่าลืมความใสของน้ำยังเป็นแบบมาเจอเพื่อนแล้วก็ยังสนุกในการใช้ชีวิตของมึงอยู่นะเนี่ยแล้วเอเนอร์จีพวกนี้มันเห็นได้ในตัวน้องๆพวกนี้หมดเลยเพราะว่าวัยเขาคือวัยนั้นโอเคอาจจะมีรุ่นพี่รุ่นน้องไล่กันไปอะไรอย่างเงี้ยว่ากันไปแต่รู้ไอ้พี่ใหญ่พี่กว่าเขาจะดูไอ้น้องเล็กไอ้น้องที่เล็กกว่าอะไรเงี้ยเขาก็ดูแลกันไปพากันไปสอนกันไประหว่างทางอะไรเงี้ยให้กำลังใจกันไปได้งั้นเรามาเจาะที่พี่ใหญ่ดีกว่าเอ๊เขานั่งรอกันอยู่แล้วพี่อักและพี่ฟ้าครับผมครับรับบทเป็นอะไรในเรื่องนี้ครับพี่เป็นใครครับรับบทเป็นหัวหน้าน้องๆแก๊งพวกนี้ครับเป็นทหารใช่ไหมฮะเป็นทหารเหมือนกันครับก็จะเป็นคู่บัดดี้กันตัวติดกันตลอดเวลากับพี่ฟ้าครับเป็นจ่าครับเขาเป็นผู้กองอ๋อเขาไม่ยาวมีขั้นแล้วมีขั้นใช่ไหมใช่ครับก็เป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งที่รู้สึกว่าสนุกที่ได้เล่นแล้วก็ขอบคุณพี่โขงที่ชวนมาสนุกกันครับคือเราโชคดีที่เห็นตั้งแต่ตอนเวิร์กช็อปด้วยแล้วก็จะเห็นพลังของน้องๆทั้ง12คนรวมไปถึงทางอัดแล้วก็นนกุลแล้วก็ซิดนีย์ด้วยคือมันเป็นพลังที่เรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยได้เห็นที่ไหนครับแต่เรารู้สึกว่าพลังก้อนนั้นมันทำให้เราแบบยิ่งอยากจะกระโจนลงไปเล่นกับพวกเขามากขึ้นอีกเพราะว่าแค่ตอนเวิร์กช็อปเรายังรู้สึกถึงความสนุกขนาดนี้ของจริงมีการแต่งหน้าเอฟเฟกต์แล้วมีก้อนอารมณ์เข้ามามันเลยยิ่งแบบเรามั่นใจว่าสนุกมากคือไม่ว่าจะเป็นตัวน้องๆทั้งสองคนหรือว่านนกุลอัดซิดนีย์ด้วยครับและที่สำคัญในทีเซอร์เมื่อกี้คือตอนที่เราถ่ายเนี่ยเราเห็นว่านนกุลหล่อแล้วนะในทีเซอร์นี่โหออร่ามากเลยนะหล่อทะลุโคตรเลยผู้กองคิดเล่นกับนนท์ไหมครับคือในเรื่องตัวติดกันตลอดเวลาไปด้วยกันใช่ครับใช่มันก็เลยทำให้แบบเอ้ยน้องแบบดีครับก็แปลว่าถ้าน้องเขาลุยอะไรพี่ก็ต้องลุยด้วยใช่ไหมลุยด้วยกันนะครับโอ้โหส่วนตัวผมว่าสนุกมากขอบคุณโขงก่อนเลยแล้วก็ขอบคุณน้องๆทุกคนนนกับอันไม่ต้องพูดถึงเขาสุดยอดอยู่แล้วทิดนี่สุดยอดอยู่แล้วคือส่วนตัวผมเนี่ยผมเคยเป็นทหารจริงๆมาก่อนแล้วก็เคยฝึกทหารจริงๆมาที่ปรึกษาในกองครับที่ปรึกษาด้านทหารแล้วก็พอเราได้ฝึกน้องๆเขาเนี่ยเราไม่รู้สึกเลยว่าเหมือนเราฝึกทหารจริงๆเลย มันเป็นเคมีที่ดีมากเพราะเรารู้สึกว่าน้องทุกคนเนี่ยเอนเนอร์จีสูงมากพลังก็สูงมากขออนุญาตนะคนบ้าอะไรพักกองมีแต่นั่งเฉยๆพวกนี้เนี่ยวิดพื้นเล่นนะอุ้ยใช่บอสต่อยบอส
แฮนด์สแตนด์ครับผมการจัดการประทายก็เหนื่อยไม่พอมาต่อที่ขอตัวแทนดีกว่าเพราะมีหลายคนขอตัวแทนยุวชนทหารเนี่ยฮะรายงานตัวได้ครับผมสพ.1ท้าวประเทืองศรีสุขครับประสบการณ์การทำงานร่วมกับก้องกินผมสิริเป็นยังไงครับไอ้เฟือนก่อนหน้านี้ผมเป็นแฟนคลับหนังของพี่โคมอยู่แล้วครับตอนเรื่องอะไรบ้างเรื่องอะไรบ้างเอาละคนพานลองของอย่างรอดเร็วนะพี่เสียวเลยเนี่ยตอนที่รู้ว่าต้องมาเล่นหนังพี่โคมผมดีใจมากตอนที่ยังไม่รู้เลยว่าเล่นเกี่ยวกับอะไรไปก่อนนะใจเราไปนะไปก่อนใช่แล้วพอมารู้ว่าเราต้องเล่นรับบทเนี่ยครับเป็นเกี่ยวกับซอมบี้เกี่ยวอะไรพวกนี้ผมรู้สึกว่ามันฉีกออกจากที่ตัวเองเคยเล่นปกติแล้วปกติผมก็เป็นคนค่อนข้างชอบใช้พลังครับพี่โอ้ก็บอกไปว่าพลังบ้าพลังเลยครับแต่ว่าชอบใช้พลังชอบใช้พลังครับเป็นแบบชอบใช้แรงชอบใช้แรงกายอย่างเงี้ยแล้วหนังเรื่องนี้ก็ค่อนข้างได้ใช้เยอะเลยครับชอบครับสนุกขอตัวแทนอีกเจ้าคนครับผมตีครับตีอ๋อเลือกกันเลยครับผมครับผมก็แบบสนุกมากครับแล้วก็เป็นความที่แบบโชคดีมากสำหรับผมแบบได้มาร่วมงานกับพี่นักแสดงแบบแนวหน้าแบบอย่างพี่นนกุลพี่อัดแบบพี่ซิดนีย์ครับแล้วก็แบบคุ้มกับพี่โคมนะครับแค่ได้ยินชื่อก็แบบสั่นไปทั้งตัวแล้วตอนนี้สั่นด้วยความตื่นเต้นหรือสั่นด้วยอะไรครับสั่นสู้ครับก็แบบถือว่าแบบโชคดีมากแบบก็พอแบบตอบรับมาว่าได้มาแสดงนะครับก็แบบไม่ได้เตรียมใจอะไรครับก็ออกไปเลยแล้วแบบลุยเลยครับแบบมันต้องแบบสุดยอดมากๆครับแบบได้ร่วมงานกับพี่โคมครับชื่อนี้แบบมันพูดไม่ออกเลยครับ แล้วแบบมันได้ใช้พลังได้ใช้ energy ได้แบบได้ใช้ทุกส่วนในร่างกายครับของเราอะไรเงี้ยแล้วยิ่งมาเจอแบบพี่ๆเพื่อนๆนะครับโอ้โหมันใช้จนหมดครับหมดแล้วหมดอีกไปถึงขั้นตัวเนี่ยพี่โคมครับอยากให้ช่วยตอกย้ำหน่อยครับว่าทำไมผู้ชมถึงไม่ควรพลาดชอพอหนึ่งสมรภูมิขึ้นชีพครับคือเราว่ามันเป็นหนังที่เป็นหนังซอมบี้ที่สนุกนะฮะคุณสิ่งที่คุณคาดหวังมาได้เจอในฐานะหนังซอมบี้อย่างที่พี่บอกว่าถ้าคุณอยากจะดูชองเนี้ยมันตื่นเต้นไหมมันตื่นเต้นมันแอคชั่นไหมมันแอคชั่นโหดก็เป็นแพ็กเกจครับเอ้ยขายรวมตลอดครับเพราะฉะนั้นมันจะไปเชื่อว่าคือตั้งแต่วันที่เราทำโปรเจกต์เนี้ยเราก็ตั้งใจกันจริงๆแหละว่าเฮ้ยเราจะทำให้โลกดูเราใช้คำนี้เพราะว่ามันเป็นซอมบี้อะเนาะมันสื่อสารมันเป็นภาษาสากลน่ะเราก็เชื่อว่าการเดินทางไปอเมริกามันจะสามารถสื่อสารกับเขาได้โดยไม่ต้องมาบอกว่าเฮ้ยซอมบี้ไทยเป็นยังไงซอมบี้อะไรเป็นไงมันคือซอมบี้ที่เราจะถูกบรรจุเข้าไปในหอซอมบี้สักเรื่องนึงฝากด้วยจริงมันสนุกครับ1สิงหาคมในโรงภาพยนตร์ครับผมมาต่ออาทิตย์นนกุลครับผมอยากให้ช่วยฝากภาพยนตร์ไว้หน่อยครับบิวพวกเขาไว้หน่อยครับจริงๆก็อย่างที่พี่โขมพูดไปเลยครับคือผมมองว่าพอมันเป็นหนังซอมบี้ที่เราไม่ได้ต้องมายึดติดว่าเอ๊ะมันจะต้องเป็นของไทยเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ได้มีความแบบว่าอ๋อคนไทยเท่านั้นที่จะเก็ตอะไรเนี่ยครับเพราะว่ามันเป็นหนังที่ถูกทำออกมาเพื่อให้คนทั่วโลกสามารถเข้าถึงได้นะครับแล้วก็มันจะมีเรื่องของไม่ว่าจะเป็นความมันของหนังซอมบี้ที่ทุกคนน่าจะได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของความสัมพันธ์ครอบครัวนะครับความสัมพันธ์ของเพื่อนนะครับแล้วก็ในบรรยากาศใหม่ๆก็คือบรรยากาศในสงครามโลกนะครับผมแล้วก็อย่างที่อันพูดไปเลยมันจะมีเรื่องของมุมมองใหม่ๆด้วยก็คือมุมมองความนึกคิดของซอมบี้ครับก็ฝากด้วยครับ1สิงหาคมนี้ครับมาต่อที่อันครับเขาจบสวยไปแล้วทั้งคู่เขาเหลือให้ผมพูดแม่ก็จริงๆก็อยากฝากคือผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้คือมวลนักแสดงคือสิ่งที่ผมรู้สึกว่ายังเป็นความประทับใจที่ผมประทับใจมากๆกับน้องๆทุกคนก็อยากทุกคนนอกจากดูพวกเราแล้วก็จับตานักแสดงเยาวท
รุ่นใหม่ทุกคนครับนี่คือสุดยอดนักแสดงจริงๆที่สปิริตแบบเกินร้อยมากๆก็อยากให้ทุกคนไปดูกันเอาใจช่วยพวกเราทุกคนนะครับผมขอเสียงปรบมือหน่อยครับต่อกันที่สาวสวยของเราครับผมซินดี้ครับฝากภาพยนตร์หน่อยครับโหของจริงไม่เหลืออะไรให้หนูพูดเลยของจริงค่ะยังเหลือพี่อักอีกหนึ่งคนนะครับผมวันนี้ความท้าทายที่สุดนะครับผมสคริปต์เขาส่งรอไว้เลยครับว่าต้องเป็นพี่ปิดท้ายครับครับจริงๆอย่างที่พี่โขมพูดไปอะค่ะมันไม่ใช่แค่ซอมบี้อย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นมันมีหลายองค์ประกอบมันมีหลายมิติในพาร์ทของความรักครอบครัวความฮอร์เรอร์ของมันมันรวมอยู่ในสมรภูมินี้สมรภูมิเดียวยังไงก็ฝากทุกคนไปดูกันเยอะๆนะคะครับลุยครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับ1สิงหาคมชพ1สมรภูมิคืนชีพนะครับคือนอกจากจะได้ดูความมันความสนุกสนานความฮอร์เรอร์สงครามการันตีโดยคุณก้องเกียรติโขมสิริแล้วเนี่ยเราก็จะได้เห็นสิ่งที่พี่โขมพูดนะครับที่ผมรู้สึกว่าอยากจะแชร์คือแพ็กเกจที่มันซ่อนอยู่ของพี่โขมมันจะเป็นเมสเสจที่เขาต้องการจะสื่อในหนังซึ่งความน่ารักความสนุกของหนังมันอยู่ตรงนี้ที่ว่าแต่ละคนมันจะเก็ตเมสเสจที่ต่างกันแต่เขาสอดแทรกและดำเนินเรื่องไปด้วยความรักอยู่แล้วเราอยากให้ความรักตรงนี้มันถูกแชร์ไปทุกคนในมุมมองที่แตกต่างกันผ่านความเฮอร์เรอร์ความสยดสยองของก้องเกียรติโขมสิริยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับนี่เป็นเพียงแค่น้ำจิ้มนะครับเดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบกันว่าสงครามมันกัดกินมนุษย์แบบไหนกับชอพอหนึ่งสมรภูมิคืนชีพ1สิงหาคมนี้ครับผมเดี๋ยวเราเจอกันแน่นอนในรอบกาล่านะครับอีกไม่นานเกินรอครับผมวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะแต่ก่อนจากกันไปเรามาถ่ายรูปเที่ยวลึกกันดีกว่านะครับทุกคนแถวตรงครับผมเป็นยุวชนทหารที่ไล่กินคนครับ